ายการที่จะพาทุกคนไปรู้เลยรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นหมูก้าพี่เบนฮะพี่อ้อยค่ะเหนื่อยฮะเหนื่อยใช่ค่ะและสำหรับวันนี้นะคะสาขาที่เราจะพาไปพบนะคะนั่นคือสาขา GS หรือเรียกว่าธรณีศาสตร์ครับโอ้โหถ้าน้องๆพร้อมกันแล้วนะคะเราไปดูกันเลยครับจ้าเอ๋สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใบตองนะคะนิชาค่ะวันนี้เราอยู่กันที่ไหนคะพี่นิชาเห็นหินเยอะๆเห็นไดโนเสาร์แบบนี้นะคะวันนี้เราสองคนจะมาแนะนำสาขาธรณีศาสตร์นั่นเองงั้นเราไปทำความรู้จักสาขานี้กับพี่ๆสาขาธรณีศาสตร์กันดีกว่าค่ะไปกันเลยค่ะค่ะค่ะตอนนี้เราก็มาอยู่กับพี่ๆในสาขาธรณีศาสตร์กันแล้วนะคะเดี๋ยวให้พี่ๆแนะนำตัวกันสักนิดนึงนะคะครับสวัสดีน้องๆนะครับพี่ชื่อพี่ไม้ครับเป็นนักศึกษาธรณีศาสตร์ชั้นปีที่3ครับสวัสดีครับพี่ชื่อพี่แม้นะครับเป็นนักศึกษาธรณีศาสตร์ชั้นปีที่3เช่นเดียวกันนะครับค่ะก็จะถามพี่ไม้ว่าทำไมพี่ไม้ถึงเลือกเรียนสาขาธรณีศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยมหิดลคะทั้งที่ก็รู้มาว่าธรณีศาสตร์เนี่ยก็มีที่มหาวิทยาลัยอื่นเหมือนกันที่พี่เลือกเรียนที่นี่นะครับก็เพราะว่าบรรยากาศที่ร่มรื่นนะครับแล้วก็พวกหินพวกแร่นะครับมันก็จะอยู่ใกล้ๆมอเราแล้วเราก็ไม่ต้องเดินทางไกลนะครับแล้วเราก็สามารถเรียนรู้ใกล้ๆได้นะครับ wow. แล้วก็มีอุปกรณ์ต่างๆที่ทันสมัยครับที่เหมาะสำหรับการศึกษาแล้วเราก็จะมีพวกพิพิธภัณฑ์อะไรครับพี่ก็สนใจครับค่ะแล้วอย่างนี้สาขาธรณีศาสตร์ของเราเนี่ยเรียนเกี่ยวกับอะไรบ้างคะสาขาธรณีศาสตร์ของเรานะครับเป็นวิทยาศาสตร์ประยุกต์นะครับระยะเวลาการศึกษาตลอดทั้งหลักสูตรนะครับ4ปีนะครับโดยแบ่งเป็นชั้นปีที่1นะครับศึกษาที่มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายานะครับโดยชั้นปีที่1นะครับจะเรียนวิชาเป็นเบสิกไซน์นะครับวิชาทั่วไปเช่นฟิสิกส์เคมีชีวะแคลคูลัสแล้วก็ภาษาอังกฤษนะครับซึ่งในชั้นปีที่1นะครับน้องๆก็จะได้เรียนรู้พื้นฐานของวิชาวิทยาศาสตร์ทั้งหมดทุกศาสตร์ก่อนนะครับก่อนที่จะเข้าสู่วิชาที่เป็นธรณีศาสตร์ในเทอมที่2นะครับพอน้องๆขึ้นมาที่ชั้นปีที่2นะครับชั้นปี2จะเป็นการเรียนเกี่ยวกับพื้นฐานทั้งหมดของธรณีเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นวิชาวิทยาหินตะกอนวิทยาการลำดับชั้นหินหรือว่าวิชาฟอสซิลนะครับซึ่งวิชาเหล่านี้จะเป็นพื้นฐานในการที่จะทำให้น้องๆไปต่อยอดสำหรับการประยุกต์ใช้ในชั้นปีที่3และชั้นปีที่4ได้นะครับส่วนพอในชั้นปีที่3น้องๆจะได้เรียนวิชาที่เกี่ยวกับการประยุกต์มากยิ่งขึ้นนะครับเช่นวิชา Geophysics นะครับจะเป็นวิชาที่สำคัญมากๆเลยนะครับซึ่งวิชานี้จะเป็นวิชาที่ใช้ในการสำรวจสิ่งที่มนุษย์เราต้องการนะครับอย่างเช่นทรัพยากรต่างๆนะครับอย่างเช่นน้ำมันหรือว่าถ่านหินหรือว่าแร่ต่างๆนะครับซึ่งของพวกนี้นะครับเราจะมาใช้ในชีวิตประจำวันค่อนข้างมากนะครับอย่างเช่นถนนที่ลาดยางมาตอยก็เป็นส่วนหนึ่งในนั้นหรือแร่บางตัวที่เราเอามาใช้ในอุตสาหกรรมการก่อสร้างก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากนักธรณีเป็นคนค้นหานะครับส่วนใหญ่และในชั้นปีที่4นะครับจะเป็นช่วงของเวลาของการฝึกงานนะครับซึ่งน้องๆต้องนำความรู้จากชั้นปีที่1 2 3นะครับมาใช้ในการที่ออกไปฝึกงานข้างนอกนะครับเป็นการรับมือกับการทำงานจริงสถานการณ์จริงๆนะครับซึ่งสถานที่ที่เลือกฝึกงานได้นั้นมีหลากหลายมากเลยครับ wow. ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐบาลเช่นกรมทรัพยากรธรณีกรมน้ำบาดาลครับกระทรวงพลังงานหรือว่าจะเป็นกฟผ.ก็ได้นะครับนอกจากนั้นยังมีการฝึกงานกับภาคเอกชนด้วยนะครับเช่นบริษัทซึ่งเกี่ยวกับด้านสำรวจและผลิตปิโตรเลียมนะครับค่ะแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดมีน้องๆที่สนใจอยากจะเข้ามาเรียนสาขาธรณีศาสตร์เนี่ย เรามีเกณฑ์การรับเข้ายังไงบ้างคะในเบื้องต้นนะครับเกณฑ์การรับเข้าในสาขาธรณีศาสตร์นะครับอาจจะแบ่งออกเป็นประมาณ4รอบนะครับโดยรอบแรกจะเป็นรอบพอร์ตโฟลิโอนะครับซึ่งน้องๆที่มีผลงานทางด้านวิชาการหรือเคยเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการมาก่อนสามารถยื่นเข้าในรอบนี้ได้นะครับส่วนรอบที่2นะครับเป็นรอบโควต้านะครับสำหรับน้องๆที่มีทะเบียนบ้านอยู่ที่พื้นที่ที่มหาวิทยาลัยกำหนดนะครับก็สามารถที่จะยื่นเข้ารอบนี้ได้เช่นกันนะครับส่วนรอบที่3นะครับเป็นรอบรับตรงร่วมกันนะครับรอบนี้จะต้องใช้คะแนนของ9วิชาสามัญนะครับในการยื่นเข้าที่คณะนี้นะครับซึ่งคะแนนหรือหลักเกณฑ์ต่างๆครับน้องๆสามารถติดตามได้เพิ่มเติมที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรีนะครับหรือว่าเว็บไซต์ของทปอก็ได้ครับในรอบที่4นะครับเป็นรอบแอดมิชชั่นน้องๆก็ใช้คะแนนแกตแคทในการยื่นนะครับซึ่งอาจจะมีบางสาขาบางคณะที่ต้องใช้คะแนนโอเน็ตขั้นต่ำนะครับในการสอบเข้ารายละเอียดต่างๆก็ติดตามได้ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยได้นะครับแล้วนอกจากนี้เนี่ยสาขาธรณีศาสตร์เนี่ยเรียนจบไปแล้วสามารถทำงานด้านไหนได้บ้างคะงานที่เราสามารถทำได้นะครับอย่างแรกเลยก็เป็นนักธรณีวิทยาแล้วก็เกี่ยวกับพวกการสำรวจต่างๆอย่างเช่นการสำรวจแร่อย่างนี้ครับก็สามารถทำในตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเอกชนต่างๆได้และนอกจากนี้นะครับยังสามารถทำเกี่ยวกับปิโตรเลียมได้ด้วยนะครับเราสามารถรับราชการได้ด้วยอย่างเช่นจะมีกรมทรัพยากรธรณีกรมน้ำบาดาลประมาณนี้ครับพี่ไมค์ครับไปเห็นในห้องแลบมาค่ะเจอค้อนอันนี้คือเขาเอาไว้ใช้ทำอะไรคะเดี๋ยวก่อนเอามาได้ยังไงก่อนเอามาได้ยังไงขโมยมาเหรอ
ไปหยิบมามันติดมือมาค่ะเมื่อกี้อ๋อหยิบมือมาโอเคอันนี้เขาเรียกว่าค้อนธรณีซึ่งจะต่างกับค้อนปกติคือมันจะมีตรงนี้แหลมๆซึ่งเอาไว้ทุบหินเวลาทุบเนี่ยได้ทุบแบบนี้แฮะไม่ใช่ต้องทุบอย่างนี้ด้านนี้ก็จะทุบทำให้หินเป็นรอยด้านนี้จะเป็นแบบรอยผ่าครึ่งแต่นี้ทำให้หินแตกประมาณนั้นคือเราต้องทุบหินด้วยใช่เราต้องทุบหินแล้วก็ตามกระบวนการของเราอีกทีนึงใช่แล้วค้อนนี้มันแตกต่างจากค้อนที่เราเห็นทั่วไปยังไงคะตัวเนี้ยก็ค้อนทั่วไปก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้ครับคือมันจะไม่มีที่ดึงตะปูตรงนี้ใช่ไหมปกติมันจะมีแต่ไม่มีเพราะว่าตรงนี้ก็จะหนักกว่าหัวจะหนักทำให้เรามีแรงส่งในการตองหินได้มากขึ้นเออเมื่อกี้นะคะไปเจอของสิ่งนี้มาค่ะเหมือนกล้องส่งพระเลยค่ะพี่แม็กพี่ว่าชิ้นนี้น้องๆน่าจะคุ้นเคยกันดีนะครับที่บ้านพ่อน้องๆหรือลุงปู่ย่าน้าอาน้องอาจจะมีสิ่งนี้อยู่ในบ้านนะครับใช่ครับสิ่งนี้คือกล้องส่องพระนั่นเองครับแต่ว่าในทางธรณีของเรานะครับสิ่งนี้ไม่ใช่ได้ส่องพระได้อย่างเดียวนะครับเรายังนำสิ่งนี้มาส่องแร่ส่องหินเพื่อศึกษาเพิ่มเติมไปจนถึงรายละเอียดของมันได้ด้วยนะครับพี่ไม้คะครับหลงทางเนี่ยยังหาเจอแต่หลงเธอเนี่ยใช้เข็มทิศได้ไหมคะคือไปเจอมาในห้องแลบค่ะก็เลยอยากรู้ว่าอันนี้คือเขาใช้ต่างจากเข็มทิศทั่วไปกันยังไงนี่ก็คือที่ไหนครับนี่คือเข็มทิศที่ใช้สำหรับการสำรวจนะครับปกติเข็มทิศที่เราใช้ทั่วไปนะครับมันจะไม่มีไอ้แหลมๆไอ้เสากระโดงนะครับมันจะไม่มีนะครับและอย่างนึงคือลักษณะพิเศษคือเขาจะมีลูกน้ำนะครับข้างในนี้เพื่อให้เราวัดได้อย่างถูกต้องมากขึ้นนะครับในการสำรวจในบางครั้งเนี่ยเราต้องทำการวัดชั้นหินด้วยครับว่ามันมีมุมเอียงเทหรือว่ามันหันไปทางไหนนะครับเข็มทิศตัวนี้ก็จะเป็นตัวช่วยในการวัดได้นะครับซึ่งหลังจากเราวัดแล้วเราก็จะเอามาเขียนในแผนที่นะครับก็จะได้เป็นแผนที่ธรณีวิทยาที่เห็นกันอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับผมอ๋อเป็นศาสตร์ที่ดูลึกซึ้งนะคะใช่ได้ข่าวว่ามันแพงมากเลยใช่ไหมคะไอ้อันนี้ครับแพงอันนี้ 30,000 เลยครับอ๋อโอเคถ้างั้นพี่แม็กเก็บไว้ดีเลยโอเคเราจะไม่เล่นโอเคค่ะตั้งแต่เรียนตั้งแต่ปี1จนถึงปี3เนี่ยพี่แม็กมีความประทับใจในวิชาไหนมากๆมากที่สุดเลยค่ะสําหรับส่วนตัวพี่นะครับที่ประทับใจนะครับเป็นวิชาการออกข้อถามตอนปี1เลยนะครับคือปี1เนี่ยเราเรียนแต่วิชาพื้นฐานมาครับยังไม่รู้เลยว่าธรณีศาสตร์นั้นเป็นยังไงนะครับพอได้ไปออกสนามครั้งแรกนะครับอาจารย์ที่ไปกับเรานะครับอาจารย์ท่านค่อนข้างมีอายุค่อนข้างมากนะครับผมกับเพื่อนก็คิดว่าอาจารย์เดินไม่ทันพวกผมหรอกแต่ในความเป็นจริงครับอาจารย์เดินไปก่อนแล้วครับพวกผมหลงป่าอยู่ข้างในนะครับระหว่างทางเดินไปนะเจอลวดหนามครับพวกผมก็หาทางว่าจะเราจะลอดเข้าไปยังไงครับอาจารย์ครับเอามือกดลวดหนามแล้วโดดข้ามไปเลยครับผมก็ตกใจกันมากว่าอาจารย์ทำได้ยังไงครับก็เป็นความประทับใจมากๆเลยนะครับสำหรับผมแล้วในส่วนของพี่ไม้ล่ะคะก็ส่วนของพี่นะครับก็คือก็ตอนออกข้อถนัดเหมือนกันนะครับเวลาเราเดินปกติเนี่ยเราก็พยายามจะหาทางลาดใช่ไหมครับเพื่อให้เดินขึ้นเขาง่ายๆแต่เวลาเดินฟิลกับอาจารย์เนี่ยทางตรงคือทางที่ดีสุดไม่ว่าจะจานแค่ไหนพี่ก็ต้องปีขึ้นไปให้ได้แล้วที่เป็นมากกว่านั้นอาจารย์นั่นแหละครับเป็นคนนำแล้วพี่ก็มองทางธรรมดาไม่เหมือนเดินไปต่อไปทางตรงคือทางที่ดีที่สุดครับหลังจากออกฟิลมานี่ทางไหนก็ไปได้ได้ครับได้หมดเลยครับ ทั้งคานทั้งหมอบนี่ได้หมดเลยได้ข่าวว่าออกฟิลนี่มีปีนหน้าพุงหน้าผากันด้วยนี่จริงไหมคะแน่นอนจริงเลยครับกล้ามขึ้นนี่แบบตอนแรกแห้งๆเป็นมัดๆเลยครับออกมาโอ้ต้องแข็งใช่ครับ ค่ะสุดท้ายนี้นะคะพี่ๆมีอะไรอยากจะฝากถึงน้องๆที่สนใจจะเข้ามาเรียนสาขาธรณีศาสตร์ของเราไหมคะสำหรับน้องๆที่สนใจในสาขาธรณีศาสตร์ของเรานะครับสาขาธรณีศาสตร์ของเรานะครับเป็นวิทยาศาสตร์เชิงประยุกต์นะครับซึ่งทำให้การเรียนการสอนนั้นไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแต่ในห้องเรียนเท่านั้นนะครับในบางครั้งเราอาจจะต้องออกไปภาคสนามนะครับเพื่อไปศึกษาดูสถานที่จริงหรือว่าหาประสบการณ์จริงในภาคสนามนะครับสำหรับการทำงานซึ่งสำหรับน้องๆที่รักการผจญภัยหรือการแอดเวนเจอร์นะครับน้องก็น่าจะชอบในสายงานนี้ครับพี่คิดว่าเหมาะกับน้องๆที่รักการผจญภัยรักการเดินทางและถ้าน้องๆสนใจเนี่ยสามารถติดตามได้ช่องทางไหนบ้างคะครับถ้าเกิดว่าน้องๆอยากทราบข้อมูลข่าวสารหรือว่าภาพกิจกรรมที่พวกเราได้ไปทำกันในพื้นที่สนามหรือว่ากิจกรรมต่างๆในภาคนะครับก็สามารถติดตามได้ที่ Facebook ธรณีศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนะครับค่ะก็ฝากติดตามรายการมูก้ามากันทางมูก้าชาแนลนะคะฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งติดตามกันด้วยนะคะค่ะวันนี้พวกเราสองคนก็ขอลาไปก่อนอย่าลืมติดตามมูก้ามากันตอนต่อไปด้วยนะคะบ๊ายบายสำหรับน้องๆที่สนใจสาขาธรณีศาสตร์เรานะครับค่ะสุดท้ายนี้นะคะพี่ๆมีที่ไหนเนี่ยถึงเลือกเรียนสาขาธรณีศาสตร์ที่ BS เอ้ย
สวัสดีครับพี่ชื่อพี่แม่นะครับเป็นนักข่าวธรณีศาสตร์ครับตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่ไม่ใช่ก็คือก่อสร้างที่เขาทำตรงนั้นหรือเปล่าคะ